าดูมุกใหม่ของมิจฉาชีพค่ะอ้างว่าเป็นตำรวจส่งรหัส131บังคับให้เปิดกล้องคุยก่อนที่จะดูดเงินในบัญชีค่ะตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ออกมาเตือนภัยนะคะว่ามิจฉาชีพมีมุกใหม่มาอีกแล้วหลอกขอรหัสเข้าแอปธนาคารผ่านวิดีโอคอลใน LINE ค่ะถ้าหากว่าปกติแล้วเนี่ยอยู่ดีเราได้รับสายจากคนแปลกหน้าแล้วอ้างว่าเขาเป็นหน่วยงานนะเป็นเจ้าหน้าที่มาจากองค์กรต่างๆแล้วมาพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน LINE มาหลอกเราด้วยคำพูดต่างๆเช่นอาจจะบอกว่าเป็นตำรวจบังคับให้เปิดกล้องเพื่อขอบันทึกภาพและการสนทนาโดยอ้างว่าจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานหรือให้โอนเงินมาก่อนและเดี๋ยวจะโอนเงินคืนให้หลังจากตรวจสอบความบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามมิจฉาชีพแน่นอนค่ะแต่วิธีสังเกตคือเขาจะพยายามยังไงก็ได้ทุกวิถีทางให้เราวิดีโอคอลด้วยให้ได้ถ้าโทรศัพท์มาผ่านไลน์จะต้องพูดจนกว่าเราจะกดปุ่มเปิดกล้องวิดีโอคอลกันเนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาจะหลอกให้เรากดแชร์หน้าจอแล้วก็ให้กด131ตามด้วยรหัสเข้าแอปธนาคารแล้วเป็นกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะหรืออาจจะไม่ใช่เลข131ก็ได้อาจจะเป็นตัวเลขใดๆก็ได้ที่มันไม่สามารถกดโทรออกได้จริงเหมือนกดรหัสนะคะแล้วก็ค่อยต่อด้วยรหัสเข้าแอปธนาคารเราจริงๆเพื่อที่จะทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเห็นรหัสของเราผ่านหน้าจอแล้วนำรหัสนั้นเอาไปใช้เข้าแอปธนาคารของเราเพื่อดูดเงินออกไปค่ะไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพที่อาจจะสร้างสถานการณ์ให้เราวิดีโอคอลด้วยและไม่ควรให้รหัสใดๆซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่นนะคะทั้งนี้ถ้าหากว่าพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะสามารถแจ้งไปได้เลยนะคะติดต่อได้ที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงปรึกษาได้แจ้งเบาะแสได้นะคะแจ้งความก็ได้หรือถ้าหากว่ามีการมีปัญหาภัยออนไลน์ต่างๆอย่างนี้ต้องการที่ปรึกษาก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1441ค่ะเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทยอุ่นใจปลอดภัยในโลกออนไลน์